สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Brand Tan Channel นะครับแล้วตอนนี้นะฮะเราอยู่กันที่สนามบินทูเกตนะฮะซึ่งเป็นการมาเที่ยวในรอบหลายเดือนนะเรียกได้ว่าเกือบปีเลยทีเดียวที่เราไม่ได้มาภูเก็ตนะฮะเพราะปกติจะมาบ่อยอยู่แล้วดังนั้นวันนี้เราจะพามาดูบรรยากาศกันครับว่าการเที่ยวแบบ New Normal แบบ Luxury แต่ราคาประหยัดได้ไปแบบเยอะมากเลยเนี่ยในช่วงนี้เนี่ยเป็นไงบ้างเพราะว่าบอกได้เลยว่าการมาเที่ยวครั้งนี้เนี่ยคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มซะอีกนะฮะผักเหลียงผัดไข่แล้วก็น้ำยาปูแล้วก็สาหร่ายสปาดูลิน่าสาหร่ายพวงองุ่นกลิ่นตอนนี้เรามาถึงชวินปาล์มส์แล้วนะครับโรงแรมที่เรามานอนกันนะฮะเลิศมากก่อนนั้นจะมีแคชบีชบาร์อยู่ตรงนี้แต่ตอนนี้แคชบีชย้ายที่แล้วนะฮะเดี๋ยวต้องไปแต่งหน้าทำผมก่อนที่จะไปงานปาร์ตี้นะครับผมเป็นไวท์ปาร์ตี้นะฮะแล้วก็อยู่ในโซนทางโรงแรมจัดโซน VIP ให้นะครับที่แคชบีชนะครับเนาะเดี๋ยวไปดูสาวไอ้หนามกันก่อนเดิมๆฮะมาบ่อยถ้าใครติดตามช่องแรนตันนะครับก็จะเห็นได้ว่ามาพักชวินปาล์มบ่อยมากในวันที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไม่ค่อยมีนะฮะคนไทยก็ต้องมาอุดหนุนกันเองนะครับผมเวลคัมดริงค์นะครับตัวนี้เป็นอะไรนะฮะราสเบอร์รี่แชมเปญชองเพงชองปองชองปังกำลังจะไปที่ห้องนาออนนะครับให้พี่ออมเดินไปก่อนปกติจะมาตอนกลางคืนนะฮะก็เลยจะไม่เห็นว่าเอ้ยทางเดินมันยังไงมาถึงปุ๊บดึกแล้วอะไรเงี้ยโอเครอบนี้ได้เห็นห้องอื่นๆของคนอื่นบ้างนี่คือตึกที่เราจะมานะครับนี่คือตึกที่เราจะอยู่นี่คือห้องเราOh my god นะฮะโอ้ my god พี่ออมหายไปแล้วดูหน่อยห้อง111หรอตอง1หรอปรากฏว่าเมื่อกี้ไม่ใช่ห้องเรานะครับเป็นห้องของคุณแม่ทั้งหลายไอห้องโอเคห้องเราอยู่ฝั่งโน้นนะครับโอ้101 oh my god รัดเหมือนเดิมสูงมากแล้วก็พัดลมอะค่ะถ้าจะปิดอาหารให้กดจนเป็นปุ่มสีแดงนะคะนะคะมีถ่ายอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็บุหรี่อนุญาตให้สูบได้ที่มากเท่านั้นมีห้องสาวแว่นน้ำส่วนตัวนะคะกาแฟคอมเพลเมนทารีนะครับนะครับก็จะเห็นสระว่ายน้ำข้างล่างนะฮะผ้าม่านก็เหมือนกันค่ะเปิดปิดออโตเมติกแล้วก็รองเท้าแตะไดรฟอกผมเซ
50บาทค่ะ complimentary วันละ4ขวดนะคะถ้าไม่พอสามารถขอเพิ่มได้ค่ะจะอยู่2ฝั่งเตียงแล้วก็ในห้องน้ำ Oh my god พี่หนูเข้าห้องก่อนจะไปล่าเด้อพี่น้องอย่าไปงีบก่อน2ทุ่ม45เนาะเจอกันครับ2ทุ่ม45เด้อเจอกันอันนี้ห้องเราสวยชอบว้าวตอนนี้พี่ออมเข้าห้องน้ำนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะต้องเมคอัพนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมีไปไว้ปาร์ตี้นะครับเป็นปาร์ตี้นะฮะแล้วก็จะมีแบบเหล่าเซเลบริตี้ที่ภูเก็ตนะครับผมแล้วก็จะมีพี่อาร์ตอริยามาด้วยนะฮะเดี๋ยวจะดูกันว่าจะเจอพี่อาร์ตหรือเปล่าก็อยู่ในโซนเดียวกันนะฮะเขาเซตโซน VIP ให้นะครับผมเนาะชั้นล่างนะครับไปพี่อองไปปาร์ตี้กับเพื่อนข้างห้องละมั้งตอนนี้จะเอาของก่อนสวยไหมฮะน่ารักนะกระเป๋าวันนี้เอามาด้วยนะครับคู่กันของพี่อองแหละนะฮะเพราะว่าให้พี่อองถือนะฮะเวลาเดินทางนะครับใส่ของได้เยอะผมก็วันนี้ไม่พกอะไรครั้งนี้แบรนด์ตันไม่พกกระเป๋ามาเลยขี้เกียจแล้วก็อิ่มกับการถือกระเป๋าหรอกคุณผู้ชมเราอยากจะพักผ่อนเราอยากจะปาร์ตี้เราอยากจะแบบว่าเจอผู้คนมากมายนะฮะสวยเนาะอยากมีบ้านแบบเนี้ยนะกระทงสูงเกินไปเปลืองแอร์นะฮะเป็นโรงแรมพอละนะฮะพักแบบว่ามาพักแบบปีละ 3-4 ครั้งพอละนะฮะคือสระว่ายน้ำส่วนตัวนะฮะก็ต้องดูว่าเราจะได้ใช้พื้นที่ขนาดนี้มาให้คุณแม่แต่จะได้ว่าอยู่แหละตอนกลางคืนต้องยกสามีนิดนึงนะฮะพุงใหญ่มากไหนดูพุงไหนอย่าเปิดประตูทิ้งไว้ยุงเข้ามานี่เราทำไมมานี่หน่อยพักผ่อนว้ายพุงอ้วนมากเลยจับมือไว้หน่อยคุณผู้ชมพอหลับก่อนได้ไหมหนึ่งตื่นต้องไปตัดผมให้พี่นุ่นก่อนมาแล้วคราวนี้เราลงมานะครับเดี๋ยวเราจะไปตัดผมให้กับพี่นุ่นนะครับผมอยู่อีกห้องหนึ่งนะครับบอกว่าลืมของอีกละนะฮะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเลยแต่แต่งหน้าไว้ไม่มีคิ้วเลยกลางคืนสำหรับแมนกลางคืนนะฮะก็ต้องไฮไลท์กันแบบให้แบบผิวมันบอกว่าโดยแบบชายบายแลกับไดมอนด์กันหน่อยอ
finish look เปรียบๆขาวทองไว้ปาร์ตี้ Which brand สำหรับ VIP นะฮะมีสีแบบน่ารักสีแดงนี่เดี๋ยวถึงแล้วนะครับถึงแล้วเยอะมากเลยนะครับเป็นใบปาร์ตี้โอ้ตอนนี้งานคนเยอะมากครับคนเยอะมากนะครับตอนนี้ไหนก็นี่เป็นแบบว่าเวทีนะคะดีนะแต่งเต็มมาไม่อย่างนั้นแล้วก็โอ้ oh my god ฉันไม่สามารถที่จะแบบว่าตอนนี้ไว้เซนเกียร์ไว้เซนเกียร์ค่ะไว้เซนเกียร์กับเรสเซนเกียร์ค่ะยอมนะครับพี่ยงก็พี่โนชพี่โนชวันนี้มาบอกว่าโอ้ my god เซ็กซี่มากเซ็กซี่มากค่ะ
ครับแบบจอห์นนี่บ็อกเกอร์มากโมเอก็ควรจะต้องอยู่กับถังโมเอนะฮะทุกคนใหม่มาแล้วเต้นแรงมากคุณแม่เต้นแรงมากเต้นแรงมากทุกคนวันนี้นะฮะเรามาในลุคของเป็นแบบว่าโกลเด้นนูดนะฮะเป็นแบบว่านูดโกลเด้นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรานะฮะเมื่อกี้เราทานข้าวเช้าแล้วทานข้าวเช้าเสร็จปุ๊บต้องแต่งตัวแล้วเดี๋ยวเราจะไปบรันช์นะครับกันอีกนะฮะที่ Cash Beach อีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าบรรยากาศตอนบรันช์เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับส่วนลุควันนี้ก็จะเป็นแบบว่าสีนูดนะฮะเป็นแบบใส่เสื้อแบบบอดี้สูทแบบคิมคาเดเชียนนะครับโอเคตอนนี้ก็นั่งรอรถนะครับนะฮะรถตู้นะครับเพื่อที่จะไปที่ Cash นะครับผมเพราะเขากินบรันช์กันนะตอนเที่ยงจริงๆยังอิ่มอิ่มอยู่เลยอ่ะเป็น Sunday brunch Sunday brunch ก็คือหมายความว่าไม่แต่แบบทำไมถึงต้องมี Sunday brunch อ่ะรู้แล้วอ๋ออารมณ์แบบคนเที่ยวเสร็จตอนวันเสาร์แล้วก็ตอน Sunday brunch อย่างเงี้ยหรอรถมาแล้วนะครับรถโชว์ไปกินข้าวรถ VIP ครับ3คนอ่ะตอนนี้นะครับเป็นกลางวันของ Cash Beach นะครับมีบิกินี่ขายด้วยนะอันนี้คือเมื่อคืนที่เรามากันนะครับจริงๆแล้วมันคือข้างทะเลนะมันคือริมทะเลนะครับโอ้ my godเมื่อคืนที่เห็นอาจจะไม่รู้ว่าด้านข้างด้านหน้าคือทะเลและบรรยากาศดีมากๆว้าวคือ Sunday brunch นะครับโอ้ my god ทุกคนกินกันเรียบร้อยแล้วเรามาสายกันว้าวนี่แหละคนละ sister โอ้ my god ประกองวันนะครับ
ไม่รู้ว่าจะทานอะไรดีเดี๋ยวจะกินโฟกาแล้วกันครับตับห่านเป็นบรอนเบาๆเพราะอิ่มมากตอนนี้เวลาสั่งอาหารต้องใส่แมสนะครับเวลามาที่โต๊ะก็คือโอ้ขอบคุณครับโอ้ my god สวยมากที่สุดยืมเพื่อนไม่ใช่ที่เกาหลีกินหมูเลือกนะครับโอ้ my god อันนี้เราเป็นแบบแกงแบบ2โต๊ะยาวนี้เลยนะครับอันนี้จะเป็นฝั่งซีฟู้ดนะครับโอ้ my god มีแบบแซลมอนมีแบบว่าอาหารญี่ปุ่นนะฮะแล้วก็มีแบบซีฟู้ดอยู่ฝั่งนู้นปูกินกันแน่นมากปูแล้วก็ชีสเยอะเริ่มเร็วมากเพราะว่าคุณเร็วหมดเริ่มแต่เช้าภาพกองนะฮะช่างภาพแบบว่าถ่ายรูปกันต่อถ่ายรูปกันอีกหลังจากกินข้าวกันอยูห้องแล้วนะครับเรากลับมาที่ห้องอีกแล้วเพราะว่าเรารู้สึกว่าแดดเริ่มอยู่ในช่วงแดดบ่ายๆนะครับเราก็จะกลับมาอาบแดดที่ห้องนะฮะนะครับเพราะว่าที่ห้องของเรามีสระว่ายน้ำส่วนตัวนะครับแล้วเราก็จะมาอาบแดดกันสวย Hello Hi โอ้แดดกำลังดีไม่ร้อนเกินไปแล้วก็แบบไม่อ่อนจนเกินไปนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะอาบแดดเราจะผมจะทาพวกซันแทนนะครับผมเพื่อให้มันเร่งผิวมากขึ้นแล้วก็มันจะทำให้ผิวเราได้สีแทนที่สวยมากขึ้นนะครับเนาะอย่าเพิ่งดูหุ่นเยอะเกินเพราะว่าตอนนี้หุ่นยังไม่ได้เลยเพราะว่าผิวมันขาวก็ตอนนี้นะครับผมเอาตัวจิวเวลรี่นะครับผมเป็นหยกร้อยปีเซียนะฮะมาส่งให้ที่บ้านคุณลูกค้าคือแบบว่าอลังใหญ่มากรถเขาเป็นแบบชิโนโปรตุเกสเป็นบ้านแบบโบราณที่ภูเก็ตคุณผู้ชมสวยมากสวยมากครับบ้านหลังใหญ่มากสวยครับคือบ้านของชีบันตันกำลังจะทำคุณผู้ชมเราจะได้มาดูฟิลบ้านโอ้ my god ควรจะมาถึงตั้งแต่ตอนเย็นนะแต่ว่าเรามาไม่ทันคุณผู้ชมนี่คือบ้านหลังใหญ่มากที่ภูเก็ตแต่ว่าเราไม่ได้เห็นรั้วแบบรั้วใหญ่แบบกลางเมืองภูเก็ตอ่ะคุณผู้ชมความเก่าค่ะโบราณห้องนี้ก็นะอ๋ออันนี้เป็นห้องทานข้าวห้องทานข้าว
ีกระเบื้องสีนี้มันหาไม่ได้เลยนี่มาจากปีนังค่ะอ๋อปีนังสีแบบวินเทจเนาะสวยมากเลยอ่ะเขาจะมีเรือแล้วก็พวกขนแร่ไปขายที่ปีนังอะไรสินค้าอะไรแล้วก็เรือออันนี้เก้าอี้แบบโอ้อันนี้เป็นเฟอร์นิเจอร์แบบโบราณเลยนะคะสวยค่อยมีกันฮอกซิวอ่ะฮอกลุกซิวใช่เป็นแบบโบราณสวยมากข้างล่างนี่เป็นบ้านร้อนอยู่เลยนี่คือบ้านตั้งแต่สมัยก่อนบ้านกี่ปีแล้วนะครับ70กว่าปีแล้วนาฬิกาบอกเวลาด้วยตอนนี้เราเข้ามาในเมืองนะครับมาทานอาหารซีฟู้ดนะครับที่ร้านโกอาร้านนี้เป็นร้านดังในเมืองของภูเก็ตสาหร่ายครับแม่อันนี้กินข้าวคนเดียวมั้งก้ามปูใหญ่มากปูทะเลมาต้องไก่กินแบบนี้ในโลกนะที่นี่แกงส้มไข่ปลาเรียวจิ๋วนะฮะรสกับโชนใหญ่มากคุณสวัสดิ์ครับทุกคนตอนนี้เราก็ยังอยู่กันที่ทวินฟาร์มนะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันที่3แล้วนะฮะที่เรายังอยู่กันที่ภูเก็ตนะครับก็วันนี้ตื่นนะฮะผมแล้วก็ยังแต่งหน้าไม่เสร็จลืมทาลิปสติกแล้วก็ปัดมาสคาร่านะฮะเดี๋ยวไปแต่งในรถต่อนะเพราะวันนี้เราจะพาไปเที่ยวเมืองเก่าภูเก็ตครับตอนนี้เรากำลังเข้ามาที่บูเลเฟนนะครับผมมาหาเขาเรียกว่ากาแฟทานแต่ว่าเราต้องรอรถออกไปก่อนรอรถสวนนี่บูเอลเฟนคุณผู้ชมสวยไม่แพ้ที่กรุงเทพเลยนะบูเอลเฟนที่ภูเก็ตสวยมากนี่โอ้ my god สวยมากเลยครับสถาปัตยกรรมบูเอลเฟนสวยจริงสวยจังเดี๋ยวเราจะเข้าไปในโซนในข้างในนะฮะหากาแฟทานสวยโอ้เหมือนทันสมัยขึ้นช่วงบาร์นะครับผมมีอะไรน่าทานบ้างครับมะม่วงชีสเค้กคาราเมลเค้กเค้กกาแฟช็อกโกแลตหน้านิ่มอะไรดีเอาช็อกโกแลตหน้านิ่มครับครับฮัลโหลทำใหญ่มากเริ่มครับตึกแบบชิโนโปรตุเกสนะครับเป็นอินสปิเรชันนะฮะที่จะไปทำบ้านของแบรนด์ตันนี่ก็คือที่นี่แหละนะครับนี่นะครับสวยมากเลยถนนพังง้อนะฮะที่เราจะไปกินก็อยู่ตรงข้ามกสิกรมั้งธนาคารกสิกรไทยที่สวยที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่นี่ถูกสิครับกุตูมากโอ๊ตกุตูมากชิโนโอ๊ตกุตูมากที่สุดธนาคารกสิกรไทยที่สวยที่สุดในประเทศไทยสวยมากคนมาถ่ายรูปเยอะมากนะครับโอ้ my god
ตอนกลางคืนก็จะสวยมากนะครับเพราะเขาจะจัดไฟด้วยนะคิงพาวเวอร์ใหญ่มากคุณผู้ชมครับตอนนี้เรากำลังมาคิงพาวเวอร์ที่ภูเก็ตนะครับผมเพราะว่าเขาบอกว่าไม่ต้องมีไฟล์ก็ซื้อได้ดังนั้นคุณแม่คิงพาวเวอร์ใหญ่มากใหญ่แบบใหญ่เวอร์เพราะปกติเราไม่เคยมาคิงพาวเวอร์ที่ภูเก็ตเลยนะครับคนละคนเยอะมากแต่ละตอนนี้ตื่นเต้นกลัวเสียตังค์อ่ะตายละแล้ววันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เขาจะให้แบบว่าให้คนไทยแบบไม่ต้องมีบินไฟบินก็ได้แล้วก็มาซื้อของที่คิงพาวเวอร์แล้วคือใหญ่มากคุณผู้ชมใหญ่เบอร์ล้านน่ะจะเหลืออะไรให้เราซื้อไหมเนี่ยผู้ชมคือคิงพาวเวอร์ใหญ่มากฉันต้องบอกว่ามีรถตู้มารับถึงลานจอดรถนะครับรถนี่บอกนานเก่ามาตรการนะคะเราต้องใส่แมสมาถ้าเราจะมาช้อปปิ้งตายแล้วมันจะเหลือของใช่ไหมเนาะวันสุดท้ายแล้วผู้ชมตายละว้ายตายแล้วคุณผู้ชมไปบูเอเลเซนแล้วก็ได้คูปองส่วนลดมาแล้วคือไม่คิดว่าคนจะเยอะขนาดนี้ไงแล้วมันจะเหลืออะไรให้ฉันซื้อไปเนี่ยคุณผู้ชมเยอะมากคนเยอะมากคนเยอะมากโอ้ my godตอนนั้นเราอยู่ Cash Beach นะครับชีสบีโอ้ lobster นะครับกับเนื้อ signature dish นะครับผมเยอะใหญ่มากเอาแล้วจริงเนื้ออร่อยมากคุณผู้ชมน่าไปเลยนุ่มมากสวัสดีครับทุกคนอรุณสวัสดิ์นะฮะกับหน้าสดวันนี้วันนี้ไม่มีคิวเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นที่ทะเลกันนะครับผมแล้วเจอกันบรรยากาศโรงแรมตอนเช้ากันนะครับโอ้ my god สระว่ายน้ำสวยมากยังไม่ได้มาเล่นเลยคุณผู้ชมสระว่ายน้ำแต่ขอไปดูทะเลก่อนนะครับเรามาถึงทะเลหน้าโรงแรมแล้วนะครับหาดสุรินทร์นะครับผมสุรินทร์บีชวันนี้แดดจะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะฮะไปดูกันว่าทะเลจะเป็นยังไงมือลงข้างนี้
แต่ตอนนี้เราเจอขยะนะฮะเราก็ต้องเก็บเวลาไปเที่ยวทะเลถ้าเจอขยะก็ต้องเก็บนะครับนี่คนละชิ้นก็จะช่วยให้ทะเลสวยขึ้นนะครับที่โรงแรมแล้วนะครับหน้าสดแล้วก็เดี๋ยวเราจะสั่งโกโก้นะฮะแล้วก็เขาเรียกว่าไม่ใช่สั่งกาแฟกินเบรคฟาสต์กันตอนเช้านะเพราะเราตื่นไม่ทันเดี๋ยวขอลงน้ำนิดนึงนะครับน้ำอุ่นไหมกูอยู่ตั้งนานเพิ่งเคยมาสวัสดีครับเสียมากจะตกน้ำแล้วช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยคุณผู้ชมสีชุดว่ายน้ำคือแบบปวดปังมากแบบออกแดดแล้วแบบว่า oh my gosh คือแซ่บพี่อมว่ายในสระส่วนตัวนะครับสระส่วนตัวทางโรงแรมที่เป็นของเราคุณผู้ชม nobody else oh my god อาบแดดแต่ว่านอนหลับไปเลยเสื้อส้มหน่อยเซ่เสื้อตัวโปรดของเขาอะกางเกงก็สีส้มเอ้ยรองเท้าก็สีส้มกระเป๋าก็สีแบบโกลนะแบรนด์สีส้มแบรนด์หนึ่งหันหน้ามาหน่อยเซ่ครับหันหน้ามาหน่อยโอ้โหดูตรงนี้เหมือนเสื้อคอปโลธรรมดานะเฮ้ยคนมาทิศนี่คนอะไรใส่เสื้อคอปโลเสื้อโปโลยังต้องแบบนี้นะฮะมีใครรู้ไหมเนี่ยไม่ต้องมีใครรู้ดูเองโอเคได้เวลาจ่ายเงินแล้วนะครับสลิปออกเ
และแล้วเราก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับผมนะฮะพร้อมกับรถพร้อมกับรถที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ไม่ได้ขับรถคันนี้มานานนะฮะเพราะว่ามัวแต่ไปซ่อมอยู่นะฮะซ่อมตัวเขาเรียกว่าอะไรนะตัวเปิดประชุนนะฮะก็สำหรับทริปนี้นะครับผมถือว่าเป็นทริปที่เรียกได้ว่าสนุกมากคุณผู้ชมนะฮะสนุกมากครับแล้วก็เป็นทริปที่แรกๆที่หลังจากโควิดแล้วก็ได้ไปเที่ยวนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าจะเป็นทริปที่เสียเงินเยอะที่สุดอย่างที่บอกว่าเสียเงินที่ใช้ไปทั้งหมดเนี่ยน่าจะเกือบอันนั้นประมาณ 500,000 นะครับผมแต่เดี๋ยวก่อนมันไม่ใช่ว่า 500,000 เนี่ยเป็นหมดไปกับการกินเที่ยวซะเยอะจะบอกว่า 500,000 เนี่ยหมดไปกับการช้อปปิ้งนะฮะหมดไปกับการช้อปปิ้งแล้วก็การซื้อของนะครับผมในดิวตี้ฟรีนะฮะซึ่งมันมีส่วนลดวันนี้นั่นเยอะแยะมากมายแล้วก็มันจำเป็นที่จะต้องทำให้เราเติมเงินนะฮะแล้วก็ซื้อของวันนั้นหมดไปเกือบ 400,000 นะฮะทีนี้มาในส่วนของเรื่องของที่พักกับโรงแรมผมต้องบอกว่าคุ้มมากๆเพราะว่าอะไร 1. คือโรงแรมราคาถูกมาก 2. ค่าใช้จ่ายที่จากโรงแรมเราสามารถเอามาทำเป็นกินข้าวได้คุณผู้ชมสรุปแล้วเนี่ยจ่ายค่าโรงแรมไป3คืน2ห้องนะครับผมทั้งหมดตกคืนละ 5,000 น่ะได้นอนขนาดนั้นน่ะคืนละ 5,000 3ห้องก็เอ้ย2ห้องก็ตกประมาณ 30,000 บาทแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่กินดื่มกันเยอะมากคุณผู้ชมนะฮะพี่ออมก็โมเอต่างๆคือกินกันเต็มที่อ่ะแล้วก็กินเครื่องดื่มแบบระดับท็อปเลยนะฮะใช้จ่ายไปกันทั้งหมด 38,000 บาทคุ้มไหมแล้ว 30,000 บาทอ่ะคือเหมือนได้นอนฟรีอ่ะคุณผู้ชมคือคุ้มมากแล้วก็อื่นๆก็จะเป็นค่าไปทานข้าวในเมืองนะครับแล้วก็ค่าซีฟู้ดค่ากินข้าวต่างๆนะฮะแล้วก็ค่าเช่ารถค่าเครื่องบินต่างๆรวมๆแล้วก็ประมาณ 500,000 นะฮะเท่ากับว่าทริปเนี้ยเราจ่ายกับการไปท่องเที่ยวแบบหรูหราหมาเห่าเขาเรียกว่าคือกินเต็มที่อยู่โรงแรมหรูบริการดีเลิศกินอาหารชั้นเลิศสเปเชียลอีเวนต์เลิศแบบ VIP ในราคาที่ตกแล้ว 2 4คนที่ผมจ่ายไปก็แสนหนึ่งโดยประมาณถูกมากคุณผู้ชมเป็นการเที่ยวภูเก็ตที่ฉ่ำที่สุดนะฮะคุ้มที่สุดเพราะปกติเนี่ยไปภูเก็ตเจอค่าที่พักนะฮะโรงแรมระดับนี้แค่ค่าที่พักก็จุกแล้วนะฮะแต่อันเนี้ยได้ทั้งกินทั้งอยู่ทั้งทุกอย่างแฮปปี้มากอยากให้มีโปรโมชั่นนี้จังเลยนะครับผมนะฮะก็ถือว่าเป็นโปรโมชั่นที่รัฐบาลออกมาทำให้คนไทยเนี่ยออกมาเที่ยวไม่อย่างนั้นก็ไม่มีใครไปเที่ยวคุณผู้ชมถ้าแบบเศรษฐกิจแบบนี้แล้วก็มันไม่มีโปรโมชั่นที่น่าสนใจนะครับก็วิดีโอนี้ก็อยากจะบอกว่าแฮปปี้มากกับลองวีคเอนด์ที่ผ่านมาแล้วก็คนไปภูเก็ตเนี่ยถือว่าไม่เยอะนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นลองวีคเอนด์ก็ตามแต่คนส่วนใหญ่เขาจะไปพัทยาใกล้ๆอย่างเงี้ยฮะคนกรุงเทพก็จะไปพัทยาไปหัวหินไปแบบที่ใกล้ๆมากกว่านะฮะส่วนภูเก็ตก็ยังถือว่าโรงแรมหรืออะไรต่างๆก็ยังถือว่าไม่เยอะ
นะฮะคนที่ไปกันก็เป็นแบบคนรู้จักกันอะไรเงี้ยนะฮะไปแบบไปเพื่อไว้ปาร์ตี้ที่เป็นแบบครบรอบ16ปีของ Cash Beach นะฮะก็วิดีโอนี้นะครับยังไงก็มาเจอกันแค่นี้ก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้าถ้าเราไปเที่ยวที่ไหนนะครับผมก็เดี๋ยวจะถ่ายวิดีโอมาเผื่อมาฝากกันนะฮะนะครับผมเหตุผลที่ต้องมาถ่ายกับในรถนี่เพราะว่าคิดถึงน้องมากๆนะครับคิดถึงน้องมากๆเลยเพราะว่าน้องเข้าไปดูแลรักษาตัวเปิดประทุนมาประมาณเดือนกว่าแล้วเราคือแบบไม่ได้ใช้ตัวรถคันนี้เลยเราไปใช้รถคันอื่นอ่ะแม่ให้น้องได้แสดงศักยภาพของน้องหน่อยนะครับโอเควันนี้ยังไงลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับผมบ๊ายบายอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้แบรนด์ตันด้วยไปก่อนแล้ว